วันนี้อ่ะคนนี้ก็ชอบเลโก้ยังชอบอยู่ก็คือเล่นไปตามแบบอายุสมมติว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบ10ก็จะเล่นประมาณสัก10 11 11 12เล่นแบบโตไม่ต้องบอกน้องได้แล้วค่ะพี่ดาชอบเล่นเลโก้ใช่ไหมคะชอบเล่นเลโก้เฟรนด์มากที่สุดจริงชอบเล่นคู่ชอบทั้งคู่แต่ว่าอีกคนนึงก็จะเป็นสายแบบว่าต่อเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนแล้วก็แบบไม่ได้เล่นเพราะเขาเอาไว้ตั้งประดับเพลงเนี่ยค่ะคนนี้เขาจะเป็นแบบต่อเสร็จก็เล่นจินตนาการคุยคนเดียวสมัยเราก็เหมือนเล่นแบบตุ๊กตากระดาษเนาะนี่ก็จะเป็นแบบตัวตุ๊กตาที่เป็นเลโก้ก็จะเป็นเพื่อนกันจินตนาการว่าแบบอยู่ที่นู่นที่นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นแนวนั้นค่ะจริงๆแสดงว่าฝาแฝดกันไม่ต้องซื้อเหมือนกันไม่ด้วยค่ะเพราะว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าชายกับหญิงชอบไม่เหมือนกันแต่ก็มีบางอย่างที่เล่นด้วยกันแต่ถ้าเลโก้ในสมมติก็จะแยกกันแต่พี่บุ๊กก็เห็นกำลังจะแข่งพี่บุ๊กกำลังจะลงแข่งรูบี้ใช่วันเสาร์นี้ก็เขาก็จะแบบเป็นเด็กชอบแบบชอบชาเลนจ์ตัวเองว่าเหมือนพอสนใจอะไรใช่ไหมคะเขาก็จะแบบมามี่มีแข่งนะบุ๊กอยากไปอะไรอย่างเงี้ยไอเราอะให้เขาเรียนเราไม่ได้บอกว่าต้องแข่งทุกอันอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบอันไหนที่เขาสนใจก็คืออินมากคนนั้นเขาจะเป็นแบบว่าอะไรที่เขาสนใจเขาก็จะอินมากสุดๆอย่างวันนี้เขากำลังแบบอินเทควันโดบาสเกตบอลแล้วก็ลูบิกกลองเอฟซีไหมคะกลองด้วยค่ะเดี๋ยวกลองก็จะมีแบบซ้อมเพื่อจะแบบไปออดิชั่นด้วยอะไรเงี้ยคือเขาเป็นเด็กแบบชอบชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยเหมือนกับก็ได้เหรียญมาใช่เทควันโดก็เพิ่งได้เหรียญทองใช่ไหมลูกน้องได้เหรียญทองใช่ค่ะจริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกลูกเขานำพาอะไรใหม่ๆมาให้เราเรื่อยๆนะแบบอย่างเช่นแบบได้รู้จักว่าการรูบิกเขามีการแข่งขันกันแม่ก็เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบอะไรก็ได้ที่เขาชอบจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ใส่สูงบนเด็กคนนี้ตอนนี้เป็นไงคะเนี่ยชอบอะไรคะตอนนี้ชอบช่วงนี้ชอบเพจอะไรนะอาร์คิเทคใช่ไหมชอบแบบเหมือนแม่บอกว่าวันนี้จะเปิดบาร์เบอร์ที่นี่บีน่าช่วยลงแบบให้หน่อยเขาก็จะใช้แบบแอปพลิเคชันเขาอะเอาแบบมามิเอาอันนี้วางตรงนี้สิมามิซะเขาเป็นชอบแบบนี่คือจะเป็นสถาปัตย์วันนี้เขาลงงานแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนโลกสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเราเด็กๆเนาะมันจะมีแบบแอปพลิเคชันใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะวันมาต่อนี้มาต่อนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราเฮ้ยอันนี้สวยอะไรเงี้ยค่ะเขาช่วยได้เยอะช่วงนี้จริงๆที่อย่างที่ลูกสองคนชอบไม่เหมือนกันเลยคุณแม่จะต้องศึกษาในแต่ละสิ่งที่ลูกชอบยังไงบ้างให้ดูตรงรู้ถึงอนุมัติผ่านว่าไปต้องไม่หยุดนะคะเป็นเกิดเป็นแม่นี่คือหยุดไม่ได้เป็นอาชีพที่สตาร์ทมาเมื่อย้อนไปเกือบ10ปีที่แล้วนั่นก็ยังหยุดไม่ได้เพราะว่าแต่ละวัยเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เขาก็ด้วยยุคสมัยนี้เราก็เหมือนต้องเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนกันกับเขาแล้วก็คอยสนับสนุนในทุกอย่างค่ะที่เขาชอบแต่ว่าพอไม่เหมือนกันน่ะก็เหมือนเราทำกันบ้าน2อย่างคนนี้ช่วงนี้ก็จะมีเริ่มแน่ๆคือเขาชอบร้องเพลงอยู่แล้วร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีเรื่องใหม่ๆมาคือชอบออกแบบชอบดีไซน์อย่างล่าสุดก็พาไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์โอ้โหอ่ะเล่าเองเล่าเองเลยเป็นไงคะบิลิซ่าเป็นไงคะบิลิซ่าก็เห็นแล้วเขาก็คือความจริงวิดีโอนั้นแม่ไม่รู้ว่าน้องลิซ่าเห็นจริงไม่จริงแต่เรามองเฮ้ยเขามองหนูนี่ก็นี่ก็แบบมามี่มองหนูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็เป็นความสุขของเด็กคือเพิ่งรู้นะว่าจริงๆแล้วแบบลูกยิ้มไม่หุบอ่ะแล้วก็แบบตาแล้วมันคงเป็นแบบน้องเป็นไอดอลของเด็กยุคนี้จริงๆอ่ะรวมถึงเราเองก็รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกอเมซิ่งในตัวของน้องก็ทั้งวงแบล็คพิงค์เลยนอกจากสปอร์ตและความฝันพ่อแม่ก็ไม่แผ่วเลยค่ะลงไหนโพสต์ติดกันเลยนะในไอจีก็วันเกิดพี่เมย์เอาให้สุขไปเลยเนาะมันเป็นเรื่องของการนะว่าชีวิตคู่ยิ่งอยู่กันนานยิ่งอยู่กันนี่ก็ปีที่14นะคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่พูดกันเองตลอดว่ามันผ่านอะไรกันมาเยอะมากทะเลาะกันไม่เข้าใจกันดีกันให้อภัยกันมีอุปสรรคร่วมกันมันเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะต้องยึดไว้ตลอดก็คือการหาเรื่องรับกันไม่ว่าจะภายนอกจะบางทีการผ่านสื่อหรือการไม่ผ่านสื่อทุกอย่างมันคือออกมาให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เรารู้สึกจริงๆ
แต่อย่าพยายามเก็บอะไรไว้ข้างในแล้วไม่แสดงออกไม่ว่าจะอยู่ในส่วนตัวหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยก็พยายามบอกกันว่าเออหาเรื่องรักกันไปเรื่อยๆเนาะมันก็เลยแบบว่าเพราะน่าเชื่อว่าทุกครอบครัวที่อยู่กันมานานนะการประคับประคองชีวิตคู่การที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขและให้ไปด้วยกันได้แล้วครอบครัวยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้มันคือของขวัญที่พิเศษที่สุดแล้วคืออยากได้อะไรเราก็ซื้อกันได้มันผ่านกันมาหมดแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรก็ตามมันผ่านกันหมดแล้ววันนี้คือแค่เรามีกันและกันวันนี้ถึงพิเศษมากๆค่ะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเขาดาวเลยตกไปทีใช่ไหมคะตกใจมากค่ะเป็นการแบบว่าทิ้งท้ายที่แบบว่าไม่ควรเลยเนาะจริงแล้วแต่ก็เป็นอุบัติเหตุก็เข้าใจคือเป็นคนที่เล่นคอนเสิร์ตแล้วชอบกระโดดไปถามพี่หน่อยไม่รู้ทำไมก็จะกระโดดทำไมก็คงจะสนุกเลยเขาสนุกจริงแล้วเข้าใจว่าในมุมของความเป็นศิลปินแล้วเขาไปถึงตรงนั้นแล้วเขาก็อยากเสิร์ฟแฟนเพลงแฟนเพลงส่งมาเขาก็ส่งต่อเนี่ยเขาเป็นคนแบบนั้นก็เลยแบบเต็มที่ขาพลิกปุ๊บตึ๊กหักเลยค่ะจริงๆด้วยอายุแล้วมันมีการกระทบกระดูกอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆนะมันคืออุบัติเหตุค่ะอายุน้อยอายุเยอะตรงนั้นนะเวทีนั้นนะเขาแบบดันคลิกก็เลยเขาบอกเขาได้ยินเสียงเลยเปี๊ยกในหัวแต่ใจยังคิดว่าอาจจะกระดูกแตกอาจจะร้าวเคสคุณหมอบอกหักครับหักแต่ว่ามันแค่ยังไม่เคลื่อนก็ต้องใส่เศษเปลือกไว้ไม่ได้ไปค่ะแล้วเกิดเหตุที่ระยองแล้วก็แบบนึกภาพแบบคนที่เป็นอยู่บ้านเนาะแล้วสามีไปทำงานกลางคืนก็เป็นคนที่ปกติแล้วโทรศัพท์มันอยู่ใกล้ตัวตลอดแต่วันนั้นเป็นอะไรไม่รู้ก็แบบตั้งไว้ไกลๆต้องง่วงมากก็หลับทุกคนก็พยายามจะโทรหาจนโทรไม่ได้จนโทรหาแม่บ้านบอกคุณเลยเกิดอุบัติเหตุค่ะใจเรานี่แบบอะไรพอรู้ว่าเป็นแค่ไม่ใช่เป็นแค่หรอกค่ะจริงก็คืออุบัติเหตุแค่ตรงขาก็ถือว่าโอเคก็แรกคิดไปไกลมากเลยเพราะเดินทางไกลด้วยอันนี้ต้องนับยาวหกถึงแปดสัปดาห์อันนี้ไปซัดกระโดดจริงไหมเขาตอบว่าเขาจะยังไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะไม่รู้ว่าแฟนๆจะอยากดูหรือเปล่าเขาบอกเขาอยากจะไปเล่นแบบยังไงนะลูกเดี๋ยวดิจะนั่งวีลแชร์ใช่เดี๋ยวดิจะนั่งวีลแชร์จะกระโดดน้อยจะนั่งอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่ามันก็เขาทำได้เขาเป็นต้องห้ามคุมไหมคะพี่นาเขาคุมไม่ไหวนะคะห้ามใจเขาไม่ได้อ่ะเขาก็บอกว่ารักคอนเสิร์ตไปแล้วแล้วก็แบบคิดถึงแฟนเพลงเหมือนโควิดมาด้วยแล้วหยุดไปนานพอมีคอนเสิร์ตมันก็อยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยากกระโดดแต่ต่อไปไม่มาฟังเลยแอบกล้าจะพูดได้แต่ไม่รู้จะฟังไหมนะขอบคุณค่ะปีหน้า11กำลังจะ10เดือนหน้าตอนแรกเท่าไหร่ปีหน้าเป็นเดือน